สวัสดีครับพวกเราชูมูลชูนะครับก็วันนี้นะครับพวกเราทั้ง6คนก็มาเล่นเกมกันซึ่งเกมแรกเนี่ยจะเป็นทายใจใช่เลยโดยมีกติกาว่าให้พวกเราเนี่ยเลือกคู่ของตัวเองแล้วทีนี้ตั้งคำถามมา5ข้อคู่ไหนเนี่ยตอบไปเยอะที่สุดก็ชนะไปเลยครับแล้วรางวัลก็คือกินพิซซ่าซึ่งคู่ของเรานะครับก็จะให้ใช้เป็นคู่ตามในซีรีส์เลยนะกันนะครับผมครับแล้วก็นี่คือคู่ของเราทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับแล้วสำหรับคนที่ได้เล่นเป็นคู่แรกก็คือเราเป็นคู่แรกเราก็ต้องชนะให้ได้ชนะให้ได้ okay. เพื่อพิซซ่าเอ้มาข้อแรกเราชอบสีอะไรระหว่างแดงกับขาวแดงเป็นชอบกีฬาอะไรระหว่างบาสเกตบอลกับฟุตบอลบาสเกตบอลเป็นชอบฤดูอะไรระหว่างร้อนกับหนาวหนาวระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำพัดลมน้ำพัดลมเป็นกลัวสัตว์อะไรมากที่สุดระหว่างในมุมกับงูงูเฉลยนะข้อแรกถูกต้องแดงข้อ2บาสเกตบอลข้อ3หนาวถูกต้องข้อ4น้ำเปล่าข้อ5งูได้4คะแนนโอเคครับผมต่อไปก็ตาผมแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วมามาชอบนอนหรือชอบเล่นเกมนอนชอบหมาหรือชอบแมวแมวชอบรถยนต์หรือรถเมย์รถเมย์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวไข่เจียวชอบอะไรในเซเว่นระหว่างข้าวกับขนมขนมถูกหมดเลยอ่ะพิซซ่าพิซซ่าก็ตอนนี้ก็รวมแล้วเป็นกี่คะแนนนะครับ9คะแนนใช่ครับก็เมื่อกี้คู่แรกทำไปตั้ง9คะแนน9คะแนนจิ๊บๆมากเดี๋ยวเราเอาเต็มข้อแรกโดมชอบรสช็อกโกแลตหรือรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โดมชอบ Marvel หรือ DC Marvel โดมชอบกินเหล้าหรือกินเบียร์ No เหล้าโดมชอบสดหรือไม่สดสดสดเลยวะโดมชอบแบ๊วแบ๊วหรือเซ็กซี่เซ็กซี่โอเคเดี๋ยวมาเฉลยกันนะครับข้อแรกโดมชอบรสสตรอเบอรี่แล้วก็มาร์เวลหรือ DC ชอบมาร์เวลแล้วก็เหล้าหรือเบียร์ยินชอบกินเบียร์ส่วนสดหรือไม่สดเนี่ยหมายถึงว่าเบียร์สดหรือไม่สดโอเคชอบเบียร์สดส่วนแบ๊วหรือเซ็กซี่ก็ชอบเซ็กซี่ถูกแล้วจะเป็น4คะแนนนะครับสำหรับผมถึงตาผมแล้วถึงเมื่อกี้โดมจะได้4แต่ผมก็ต้องได้5แหละนะชอบเที่ยวเขาหรือว่าไปทะเลไปทะเลชอบไอติมช็อกโกแลตหรือวานิลาช็อกโกแลตชอบกินไอติมลูกใหญ่หรือลูกเล็กชอบใหญ่ใหญ่กลัวนกหรือว่ากลัวงูกลัวงูกลัวเมียหรือว่ากลัวแม่กลัวเมียคือข้อแรกผมชอบไปเที่ยวทะเลนะครับอันที่2ชอบไอติมช็อกโกแลตแล้วก็ชอบลูกใหญ่ๆกลัวแม่ครับเมียไม่กลัวแล้วก็กลัวนกครับรวมเป็น7คะแนนนะครับ7คะแนนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกล่องเหมือนเดิมดีกว่าครับพวกเราก็คู่สุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงพวกเราจะไม่ใช่ที่โหลแน่นอนแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวกินพิซซ่าเผื่อนะครับไม่ต้องห่วงกินข้าวกล่องให้อร่อยนะครับโอเคเริ่มไหมเริ่มนะจึงชอบแมวหรือหมาหมาจึงชอบวงดนตรี BTS หรือ Big Bang BTS จึงชอบกินซูชิหรือส้มตำซูชิจึงชอบวอลเลย์บอลหรือบาสเกตบอลวอลเลย์บอลจึงชอบหนังผีหรือหนังตลกหนังตลกก็ถูก4ข้อครับผมข้อสุดท้ายผิดจริงเหรออืมจึงชอบดูกองผีเริ่มกันเลยละกันครับคำถามแรกชอบเรียนวิชาอะไรระหว่างพละกับประวัติศาสตร์พละข้อที่2เวลาว่างชอบทำอะไรเดินเล่นหรือเล่นเกมเล่นเกมข้อที่3ชอบกินอะไรมากกว่าปิ้งย่างกับชาบูชาบูข้อที่4ชอบคนแบบไหนมากกว่าระหว่างห้าวๆเฟรนลี่กับแบ๊วๆแล้วปากหวานห้าวๆเฟรนลี่ครับข้อสุดท้ายคือชอบอะไรมากกว่าระหว่างลูกอมกับเยลลี่ลูกอมครับโอเคครับเรามาเฉลยกันนะครับข้อแรกนะครับนายชอบเรียนพละมากกว่าแล้วก็ชอบเวลาว่างนะครับชอบเดินเล่นข้อ3คือชอบปิ้งย่างมากกว่าครับแล้วก็ข้อที่4คือถูกต้องคือชอบคนห้าวๆเฟรนลี่แล้วก็ข้อสุดท้ายชอบกินเยลลี่ครับถูก2ข้อครับผมเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะว่าไม่ใส่ใจโทษรวมเป็น6คะแนนกินข้าวกล่องด้วยกันนะครับข้าวกล่องยังเหลืออีกเยอะครับไม่อิ่มแน่นอนThank you.
ิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามอีกเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้นะครับที่เมนโลดทุกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย